สวัสดีค่ะ FC ทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะป้านาไม่ได้อัพคลิปมานานแล้วช่วงเนี้ยนะคะไม่รู้ยุ่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เรื่องที่โควิดอะไรเงี้ยป้านาก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะวันนี้พอดีว่าว่างๆอยู่ที่ร้านนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ที่ร้านเนี่ยลูกค้าก็ไม่กล้าเนาะช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าโควิดเป็นยังไงป้านาก็เลยจะเอามาผลิตภัณฑ์จันสว่างของป้านาเองที่ป้านาเปิดศูนย์ความงามอยู่ที่ชลบุรีนะคะก็เลยว่าครีมตัวไหนมันใช้อะไรยังไงนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างเงี้ยป้านาก็จะเอามาให้ทุกคนดูเนาะเผื่อมีใครสนใจอยากจะรักษาสิวฝ้ากับป้านาก็ได้นะคะเดี๋ยวดูสไลด์วิดีโอต่างๆเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์จันสว่างของป้านาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะเพราะว่าป้านาก็ใช้สมุนไพรจันสว่างนี่แหละสมัยเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าขรึขระหน้าโอ้โหทั้งดำทั้งสิวนะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์จันสว่างนี่แหละสมุนไพรไทยของจันสว่างนี่แหละรักษาให้หายได้พอรักษาหายแล้วป้านาก็เลยสนใจที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองนะคะเปิดศูนย์ความงามเป็นของตัวเองก็เลยเปิดศูนย์ความงามอยู่ที่ชลบุรีนะคะทุกคนนะคะใครอยู่ใกล้เคียงกับป้านาที่จังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดใกล้ๆเคียงก็มาหาป้านาได้นะคะโทรกริ้งกร้างมาหากันเลยหรือดูใน YouTube นี่แหละแล้วก็ติดต่อป้านามาได้เลยนะเดี๋ยวป้านาจะปักหมดเบอร์โทรหรือปักหมด LINE ไว้ให้นะคะใครอยากสวยอยากหน้าใสนะคะเป็นสิวเป็นฝ้าใช้อะไรมานานก็ไม่หายก็มาปรึกษาป้านาดูนะคะอ้าวทีนี้งั้นไปดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ครีมตัวไหนบ้างผลิตภัณฑ์ของจันสว่างตัวไหนที่ป้านาทำศูนย์อยู่นี้นะคะใช้อะไรยังไงมันอาจจะคร่าวๆนะคะมันอาจจะไม่กระจ่างนะคะถ้าเกิดว่าสนใจตัวไหนก็ลองดูนะคะแล้วก็ติดต่อป้านามาได้เลยนะคะงั้นป้านาก็ให้ไปดูวิดีโอนี้เลยวิดีโอสไลด์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของป้านาป้านาก็ต้องคือพูดตรงนี้แล้วก็ขอตัวลาเลยนะเดี๋ยวดูสไลด์จบก็คือจบเลยนะคะก็ขอตัวลาไปเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้านาด้วยนะคะป้านาพาทำ Channel นะคะป้านาก็ทำช่อง YouTube มานานพอสมควรแล้วนะได้ปีกว่าแล้วมั้งนะคะก็จะทำต่อไปแล้วมีอะไรดีๆก็จะมาลงให้ดูนะคะเพื่อเป็นการที่ไม่เครียดป้านาสบายๆนะคะแล้วก็คนที่ติดตามป้านา FC ป้านานะคะหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนติดตามป้านามาก็ขอให้ป้านาก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะปราศจากโรคต่างๆร้ายๆต่างๆทุกวันนี้ก็รู้อยู่ว่าโรคอะไรให้ปราศจากโรคนี้ทุกคนเลยนะคะอย่าให้มากล้ามกลาย FC ของป้านาเลยนะคะงั้นป้านาขอตัวลาก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปใหม่นะจ๊ะ